วัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่รายการโต้วาเทยนะคะตอนนี้เราอยู่ในรายการเชฟบะตืด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 คุณชอบไหมคะไหมคะผู้ชายและจานแรกของเราวันนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันนะคะค่ะคุณฮิโนกิบอหอดกูด็อกมือนี้มันต้องพรีเซนต์ไงธรรมดาของอาหารญี่ปุ่นตอนเสิร์ฟเย็นเลยคุณฮิโนกิพรีเซนต์จานนี้ให้เชฟฟังหน่อยค่ะเมนูนี้นะคะอันนี้ก็คือแอบสมองหมูก่ะอะไรนะอันนี้อะไรอันนี้คุณใส่อะไรลงไปบ้างคะก็มีไข่ค่ะไข่คะไข่ค่ะไข่ข้าวชอบเลยนี่คือน้ำลายเลยอ่ะแล้วมีอะไรคะมีข้าวค่ะก็คือไข่ข้าวนั่นแหละค่ะเชฟคะค่ะเชิญชิมค่ะอร่อยใช่ไหมคะมันหวานมากค่ะคือไม่เข้าใจว่าแบบคุณใส่น้ำตาลลงไปเหรอคะหรือว่าอะไรคะมันหวานมากเลยอะค่ะทำไมไข่ข้าวบ้างมึงไม่ใส่ไม่ใช่ไข่ข้าวไข่หวานแปลว่าต้องหวานหวานปะคะอันนี้คุณปีนเองหรือเปล่าคะน้ำตาลเนี่ยคุณปีนเองหรือเปล่าคะแล้วเพิ่งมันหวานหรือเปล่าคะทำไมอ่ะหน้าคุณเป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไรเอาข้าวไหมเอาข้าวก่อนมาให้วิจารณ์ข้าวไม่วิจารณ์หน้าดิฉันไม่ชอบหน้าที่คุณทำอันนี้มาให้ค่ะสรุปไม่ชอบข้าวหรือไม่ชอบหน้าหน้าโอเคได้ค่ะขอตัวกลับก่อนจะได้ค่ะงั้นไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยค่ะหวานจะไม่ทานเองแต่พอค่ะคนต่อไปเลยดีกว่าเขาชื่อว่าอะไรนะครับคุณเอลกาดอเชิญค่ะคุณเอลกาดอบองชัวมันโมเซลเออมองเซียอันนี้คุณทำอะไรมาให้พวกเราทานนะคะพิซซ่าครับพิซซ่าพิซซ่าอย่างก็มีแบบพี่บวนเอามันเป็นเทคนิคใหม่ใส่คัมเบิลโหระพาเราพิถีพิถันในการทำแป้งมากอันนี้เป็นแป้งที่แบบเราหมักเองแล้วซอสนี้ใช้อะไรทำบ้างครับซอสเราใช้สีแดงจากตะขบเพราะว่าเราอยากจะเป็น เราอยากจะทำซอสพาวเวอร์อาหารไทยอ๋อ ฉันขอชิมแป้งก่อนเลยนะคะฉันเจอเล็บอ่ะคุณไม่มีความรักษาความสะอาดเลยคุณเห็นเล็บมาหรือเปล่าคะจะลุกจานเลยเพชรในเล็บพิซซ่าคุณพนอเหรอรบกวนเลยค่ะเอาไปเลยค่ะคุณเอลกาดอเชิญค่ะไม่ผ่านคุณไม่ได้ไปค่ะเชิญค่ะมาจานต่อไปเลยดีกว่าคุณทรงยศทรงยศขอนำเสนอเมนูนี้ชื่อว่าพิซซี่ซูชะพิซซ่าซูชินะคะไม่ต้องเสียเวลาทำเองเพียงแค่กดสั่งพิซซ่าฮัท1150ค่ะนำเสนอรูปแบบของพิซซ่าแบบใหม่นะคะคือผสมผสานกับซูชินะคะทำให้แบบเราได้กินอาหารทั้งโซนเอเชียแล้วก็ทางเป็นแบบพิซซ่าด้วยนะคะลองชิมได้เลยค่ะเป็นพิซซ่าขอบซูชินะคะมีทั้งหมด4ขอบนะคะเป็นแซลมอนปูอัดทาราบะกุ้งและไข่หวานค่ะมันจึ้งจับใจสุดๆเลยค่ะเชื่อแล้วค่ะเคี้ยวจนคางเลือดเลยนะคะเห็นกรรมการนะคะปรับเพิ่มใจดิฉันสั่งมาเพิ่มค่ะขออีก2ถาดเลยค่ะว้าวคุณฝนดูสินี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดีมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอุ๊ยน่ากินบอกเลยเป็นการนำซูชิมาเป็นขอบแล้วก็นำเอาไปอบพร้อมพิซซ่านะคะด้านล่างเป็นชีสเมลเข้ากับข้าวในซูชิมากๆเลยค่ะเราก็ได้ฟิลแบบใหม่แบบสับนะคะเสิร์ฟพร้อมซอสวาซาบิบาโยและโชยุวาซาบิค่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยอ่ะอุ้ยเจ้าของต้นตำรับมาแล้วอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะโอ้ยจะพูดภาษาเป็นภาษาฝรั่งว่าอร่อยก่อนที่จะไปเริ่มรายการกันนะคะทุกคนนะคะเตรียมกดสั่งนะคะพิซซ่าฮัท1150โอ้เลยจ้าและสั่งหน้านี้เลยชื่อว่าพิซซี่ซูชะพิซซ่าซูชิสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านเข้าสู่รายการโต้วาเทยและ
วันนี้นะคะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่สายการบินโต้วาเทยของเรานะคะแอร์ตรงนี้บินตรงกาดบรรดุเลยต้องค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือศพนี้ให้โหลดใต้เครื่องนะคะแอร์ค่ะเป็นแอร์ใส่ญี่ปุ่นหรอเป็นแอร์ญี่ปุ่นหรอไหนลองต้อนรับแขกเหนือเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยได้ไหมคะวาตาชิวะนินิเดะเดซาเรซิคุโอเนงาชิมาซึแปลว่าสวัสดีค่ะชินินิวนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะเป็นแอร์แล้วก็คือไม่บอกไปเลยเหรอว่าบินที่ไหนไปอะไรยังไงอ่ะก็ดูบอร์ดดิ้งพาสสิคะคุณจะบินไปไหนล่ะอ่ะคุณเป้ยนี่เดินทางมาไหนคะวันนี้ไปฝรั่งเศสอยู่แล้วไปฝรั่งเศสพูดภาษาฝรั่งเศสได้มั้ยบองชูแต่เราเห็นว่าพูดกันได้เป็นภาษาฝรั่งเศสไหนลองคุยสื่อสารกันหน่อยบองซานเนียงปาโอนโจยคะเนียงกระดาษทอมทางด้านนี้บ้างค่ะไม่ทราบว่าอันนี้คือคุณหนุ่มจะเดินทางไปไหนคะอันนี้ไปอยุธยาอยุธยาคุณโมจะไปไหนคะวันนี้อยากไปต่างประเทศแต่ช่วยมาเมคพูดถึงพวกแบบว่าไม่นั่นแอร์บินไปไหนนี่ก็บินไปส่งศพเนี่ยโดนเขาเอาไม่อันนี้มันแอร์แล้วกระปอไม่ใช่หรอเออเห็นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วพวกมึงเหรอก็มีปัญญาได้นั่งแค่รถกระปอเนี่ยแหละที่กูขับอย่างนั้นเครื่องบินก็ไม่ขึ้นที่เราพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแบบนี้นะช่วงประมาณจะทิ้งปีแบบนี้นะอยากไปเที่ยวไหนกันบ้างระหว่างเที่ยวเมืองไทยหรือเที่ยวต่างประเทศปกติเราคือไปเที่ยวอีนิวไม่น่าจะมีตังไปป่ะถามก่อนไม่ได้ถามเองตอบเองมึงก็ปัญญาอ่อนปกติเราคือชอบไปเที่ยวเมืองนอกหรือชอบไปเที่ยวที่แบบเมืองไทยฝั่งนี้เมืองไทยค่ะเพราะว่าเป็นเมืองนอกคืนพูดภาษาต่างประเทศไม่เป็นมัวก็คือชอบไปอยู่ไทยเพราะว่าถ้าสมมติเราเที่ยวต่างประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงมันเป็นช่วงที่แบบปีใหม่คนเที่ยวเยอะแล้วมึงย่าหน้าอยู่มึงไปต่างประเทศไม่ได้หรอกเขาติดตมค่ะทรงมึงอ่ะมีก็ติดด้วยกันเลยไอตมถามนี่บอกว่าใครเปล่าใช่ไหมส่งเราได้ไม่ไปบอกเขาว่าจะมาขายเขาไม่เชื่อติดคุกเลยเนี้ยมาถอนประกาศแน่แล้วที่แน่ไปชอบไปเที่ยวเมืองนอกหรือชอบไปเที่ยวแบบคือจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยชอบเที่ยวต่างประเทศมากกว่าเพราะว่าคืออยากเป็นไฮโซเราไม่ได้ไปช้อปปิ้งแบบไฮโซนะไปทำอะไรเก็บบลูเบอร์รี่ป่าอุ้ยงามๆเลยนี่สีกำลังหวานเลยแล้วมึงอ่ะไปต่างประเทศอยู่แล้วเพราะว่าก็เก็บบลูเบอร์รี่เหมือนกันเก็บบลูเบอร์รี่เหมือนกันอ่ะวันนี้เรามาในท็อปิกนี้กันดีกว่านะเที่ยวไทยหรือเที่ยวต่างประเทศช่วงสิ้นปีแบบนี้เดี๋ยวไปฟังประสบการณ์กันไปก่อนที่เราจะไปโต้กันนะคะขอฟังประสบการณ์การเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เที่ยวต่างประเทศของแต่ละคนก่อนนะคะขอฟังนี้ก่อนค่ะเที่ยวเมืองไทยเป็นไงบ้างครับเที่ยวเมืองไทยนะคะในตอนปีใหม่เราสามารถไปได้ทั้งครอบครัวขึ้นเครื่องก็ได้หรือว่าจะแบบขับรถก็ได้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าขึ้นเหนือลงใต้ไปได้หมดแล้วก็ไม่ต้องเตรียมตัวเยอะสองนะคะกระจายรายได้เพื่อแบบช่วยคนพื้นที่แต่ละจังหวัดที่เราไปเที่ยวด้วยฝั่งนี้มั่งประสบการณ์การไปเที่ยวเมืองนอกช่วงสิ้นปีแบบเป็นไงต้องแผนเยอะไหมก็ต้องแผนสล็อตนี้เราจะไปไหนบ้างเราก็ต้องวางแผนเนาะเพราะว่ามันไปได้ไม่บ่อยฉะนั้นไปทีนึงเราก็ต้องไปให้ครบแล้วการวางแผนมันก็ช่วยเรื่องของการประหยัดเวลาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญชอบไปต่างประเทศเพราะว่าหลายๆประเทศตอนนี้เขาให้ความสำคัญกับการขนส่งมวลชนการคมนาคมเนี่ยเขาดีมากเลยแล้วก็หลายๆเมืองก็โรแมนติกมากๆค่ะก็เป็นช่วงสิ้นปีอากาศเย็นๆเนาะอย่างคุณนิวนี่ไปให้มาอากาศหน้าหรือว่าอะไรคะค่ะก็อย่างที่บอกว่าช่วงปลายปีมันเป็นช่วงที่แบบต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นช่วงแบบวินเทอร์ซึ่งมันเป็นซีซั่นที่สวยมากอะค่ะแล้วก็หิมะตกแล้วก็ได้ทำสกีแบบได้ทำสกีคือคุณไปทำสกีให้เขาค่ะ มึงไม่ไปเล่นหลายอย่างแบบคือภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงนิดหน่อยแล้วภาษาอังกฤษอะคะก็แข็งอยู่ งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มราวแรกกันก่อนเลยนะคะกับข้อดีของแต่ละฝั่งว่าการเที่ยวเมืองไทยหรือว่าการไปเที่ยวต่างประเทศนะข้อดีมันมีอะไรกันบ้างนะคะไปค่ะราวแรกเริ่มค่ะอย่างแรกเลยใช้ภาษาเดียวกันสื่อสารได้หมดเลยความต้องการอะไรบอกได้หมดไม่จำเป็นจะต้องแบบเขินอายแล้วก็เที่ยวได้ทั้งปีช่วงเทศกาลก็จะแบบป๊อปปูล่าหน่อยและอย่างนึงคือกระจายรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็อาหารปังกว่าแต่ละจังหวัดมีประเพณีของตัวเองนะคะ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องแพนอะไรเยอะคือไปได้เลยก็ประหยัดกว่าป่ะประหยัดกว่ามาฟังข้อดีของฝั่งเมืองนอกมั่งจริงๆหนูก่อนหรือแม่ก่อนก
็มันมีเทศกาลหลากหลายเราอยากไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศช่วงไหนเราก็ไปช่วงนั้นอย่างการชงชากินชงชาของประเทศแม่นี่ญี่ปุ่นอ่ะเออเขาก็จะมีวัฒนธรรมการชงชาเมื่อกี้เราก็ไม่รู้นะว่าต่างประเทศไม่ใช่อันนั้นภาคใต้ญี่ปุ่นภาคใต้ดอกเขาบอกว่าไปต่างประเทศ1ครั้งอ่ะก็ฉลาดเพิ่มขึ้นไปเพิ่มรอยสมอง1อย่างเราจะได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นคืออย่างที่บอกนะคะการไปเที่ยวต่างประเทศของดิฉันเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำว่าท่องเที่ยวมันได้ทั้งประสบการณ์ได้วัฒนธรรมอย่างที่เป้ยบอกไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางอาหารวัฒนธรรมทางภาษาการใช้ชีวิตนิสัยใจคอของคนแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนอกเหนือจากการที่เราจะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราก็ไปแลกเปลี่ยนน้ำเนิ้มอะไรกันได้ด้วยเช่นสมมติว่าเราอยู่ไทยเราไม่สวยเลยแต่เขาอยู่ต่างประเทศเราโคตรสวยจริงจริงเราจะโดนโกรธจริงในเรื่องจริงแต่เราทำไมหน้าเขาโกรธไปเกาหลีก็คืออ๊อปป้าก็คือเรียกเลยแต่เขาเรียกว่าน้ำทรายดอกน้ำทรายคืออะไรผู้ชายอย่างพี่นิวเนี่ยเป็นไอคอนิกไปที่ไหนนะคนให้ความสนใจจะไปทำตัวกะเลเวลาก็ไม่ได้แต่ไปต่างประเทศเขาไม่ได้สนใจชีก็ใช้ชีวิตได้เต็มที่อยากจะแค่อยากจะเกาอะไรก็ไม่ต้องมาห่วงมันไม่ต้องถ้าอยู่ในเมืองไทยมึงเดินยังไงอยู่เมืองไทย1 2 3นี่เชิดอันนี้เดินที่สยามนะแต่ถ้าไปเดินชองปองเราคำตูดแล้วก็เกาเรื่อยต่อให้จูบปากกับแฟนหรืออะไรก็ไม่มีใครสนใจแล้วก็เรื่องของการแต่งตัวตัวว้ายอันนี้เลิศใช่คือมึงน้องเขาไม่ค่อยแบบจะมาสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเธอแต่งตัวโป๊เธอแต่งอะไรก็เรื่องของเธออะไรอย่างเงี้ย Don't tell me how to dress คือแบบอย่างอยู่ในไทยอย่างเงี้ยเวลาแต่งตัวโป๊ปุ๊บอุ๊ยหลังเธอเป็นเกลื่อนเต็มเลยอ่ะบอกว่าเฮ้ยก็ยังไม่ใช่ทางอะไรนี่หายเราทาสีมากแล้วมันไม่หายโอเคงั้นเดี๋ยวลาวสองพูดข้อเสียของฝั่งนู้นบ้างไปค่ะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศสิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียมากๆคืออากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเข้าใจว่ามีฤดูแต่บางทีตอนเช้าว่าร้อนแต่ปุ๊บตกบ่ายฝนตกจริงอันนี้ตอนเย็นแล้วหนาวอีกคนที่แบบว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็จะมีอาการป่วยเวลาป่วยต่างประเทศมันจะแบบหลายอย่างเที่ยวไม่สนุกต้องกินยานู่นนี่นั่นใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ภาษาในการดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศลำบากถ้าสมมุติว่าเป็นประเทศที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเก่งนักมันก็จะลำบากแล้วก็เมื่อกี้เห็นเขาพูดว่าเฮ้ยเขาไปแล้วเขามีความ private เขาส่วนตัวกว่าแต่ถ้าเกิดของเขิงหายอะไรอันตรายคุณว่าไงโจรเยอะค่ะโจรเยอะมากถ้าของหายมาหนึ่งเลยเราแจ้งความเขาไม่ตามให้นะเขาไม่คืบหน้านะจากที่เห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนที่ไปที่ไทยก็ไม่ตามติดตอมอของหายก่อนก็ไม่ตามก็คือไม่ตามแต่ว่าต่างประเทศอะโจรเยอะเขาบอกว่าเรื่องวัฒนธรรมถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องอะไรมากมายเราเป็นไงเราผิดจังหวะเราโดนทุบเราเป็นไงโดนทุบหลักแอนนะคะดังอุบนะคะเราไปเสลอประเพณีเขาไม่ได้อันนี้เป็นข้อเสียของฝั่งนี้อ่ะคุณพูดข้อเสียของการเที่ยวเมืองไทยมั้งว่ามันเป็นยังไงการท่องเที่ยวเมืองไทยในช่วงเทศกาลอ่ะคนมันแน่นเกินมันแย่งกินยังใช่ก็อย่างเช่นแบบเชียงใหม่อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดสมมติเราขึ้นดอยก็คืออยู่บนดอยมันล้านคนก็คุณก็ไปลำพูนไปลำปางสิคะกูไม่อยากไปนี่แล้วบางทีแบบเรียกแท็กซี่ไงแท็กซี่ก็ไม่ค่อยรับในหลายที่ก็รับแต่ต่างชาติเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าของคุณจะโดนโจรโดนแท็กซี่โกงโดนอะไรโกงเป็นยังไงเอาจริงทุกที่อ่ะมีหมดเราไปเที่ยวที่ไหนเราควรที่จะดูด้วยว่าไม่ควรไปสถานที่ที่มันแบบเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายกับเราบางอันเขาก็ไม่ได้เปี่ยวนะที่บางที่ที่เที่ยวเขาอยู่กันกลางแจ้งเขาก็โดนจนช้ำที่ไทยก็มีตรงไหนก็มีล้วงกระเป๋าล้วงอะไรตอนสงกรานต์อ่ะแม่ก็ล้วงนี่เออกูยังไปล้วงอยู่เลยได้โฟนมาต้อง6เครื่องแล้วไปไอโฟนล่ะไอโฟน4อย่างที่บอกว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เราควรทำเลยในอันดับแรกก็คือศึกษาข้อควรปฏิบัติในแต่ละสถานที่นั้นๆถ้าคุณไม่เคารพสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะไปเที่ยวที่ไหนก็โดนจับโดนรวบค่ะอย่างอีโมเนี่ยโดนแน่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือมันแกะมันแงะอะไรของเขาหมดเลยไปเที่ยวบางทีขโมยพระอีโมน่ากลัวขโมยพระเอายกทั้งองค์เลยพระประธานอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าประเทศไทยใน1ปีอ่ะมันร้อนไปแล้วประมาณ10เดือนแล้วที่ใช่จะเปิดว่าเป็นช่วงที่มีเทศกาลต่างๆนี่คนอ่ะเยอะมากเลยนะแต่ละที่อย่างที่พี่นิวบอกเลยอันเนี้ยมันแย่งกินแย่งใช้อย่างที่บอกว่าประเทศไทยอ่ะเป็น dream destination ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยเป็นอันดับ1เออซึ่งเทศกาลเนี่ยคนจากทั่วโลกก็จะแห่กันมาเที่ยวที่ไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวสารช่วงปีใหม่สงกรานต์หรือลอยกระทงเคาท์ดาวน์คือแน่นแบบว่าแน่นจนแบบ
แล้วเราคือเรากลัวโดน harassment อ่ะเงียบกันทำไมอันนี้ก็เป็นข้อเสียของฝั่งทั้งสองฝั่งนะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวโต้ไฟแลบแล้วเตรียมพร้อมป่ะพร้อมมามาโต้ไฟแลบค่ะมาเลยพร้อมต่างประเทศนะคะเขาดาวก็คือ5 4 3 2ปุ๊บกระเป๋าหายค่ะพาสปอร์ตหายเรื่องราวมากมายไก่กองโมเวลาเราจะไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะเราก็ต้องดูของของเราให้มันดีๆไม่ใช่มึงก็ไปแบโอ้ยมัวแต่มองอะไรกระเป๋าเขาล้วงไปแล้วค่ะกูถือกระเป๋าใบเดียวอ่ะพอเขาดาว5 4 3 2 1ปุ๊บกูได้กระเป๋ามา7ใบป่ะใช่มั้ยนั่นไงจุ๊บมูตาเกไม่เงินที่มึงจะเอาไปอ่ะมันใช้เยอะกว่าเพราะค่าเงินมันไม่เท่ากันใช่ไม่เล็กๆในไทยอ่ะโรงแรมคืนละ 600,000 ก็มีนะคือเป็นล้านไปไปนอนละ 600,000 นะครับเราสามารถเลือกที่ประหยัดได้ต่างประเทศเขาก็มีที่พักถูกๆก็มีไม่แต่ค่าเงินน่ะมันไม่เท่ากันไม่ถ้าไม่พร้อมไม่ต้องไปอยู่ไทยแล้วเธอไปนอนอาศัยอยู่วัดจริงหรือเปล่าที่วัดไทยใน LA ครับใช่เราพาให้ข้าวกินไอ้นี้กับแกงอร่อยไปต่างประเทศสิ่งที่มีปัญหาคือขี้ไม่ออกค่ะกูจะบอกให้ฟังอ๋อไม่ทางนั้นไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาใช่บหกไปสี่คือถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราก็ต้องมีการวางแผนบางครั้งอะถูกกว่าในไทยได้ซ้ำเอาแต่ไทยก็ไปเที่ยวได้ก็วางแผนเที่ยวตอนที่แบบคนน้อยสิไม่แต่ของต่างประเทศมันก็ดีกว่าไงในประเทศก็ดีก็ดีกว่าเย็นกว่าในนี้ก็เย็นตรงนี้ก็เย็นวิวก็สวยกว่าวิวสวยสถาปัตยกรรมไทยครบเลยวัฒนธรรมศิลปะต่างๆไทยก็มีเมืองไทยก็มีไปบ้านเชียงยังไปมาแล้วไปมาหมดแล้วไปหมู่บ้านงูเห่ายังไปมาแล้วนี่งูกัดดีดอกไม่ก็ซื้อพิษงูมาทาแผลสดที่เขาใส่เป็นกระปุกอ่ะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะแต่ว่าเราก็มีความสุขด้วยกันได้เนาะเพราะว่าเราต้องไปสั่งอะไรมากินพิซซ่าฮัท1150ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะได้กินอาหารมากมายได้เปลี่ยนสัญชาติอาหารบ้างส่วนเที่ยวไทยนะคะก็กินอาหารต่างชาติได้ค่ะอย่ามามั่นน้องใช่เพราะว่าพิซซ่าฮัทเขาเอาอาหาร2สัญชาติมาปะกันค่ะแม่มีอะไรบ้างพิซซ่ากับซูชิที่เราอิสกันต้นรายการค่ะไม่รู้เถียงกันไม่ได้นะคะไปเราไปให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาเป็นคนบอกเราดีกว่าค่ะไปค่ะอุ้ยตายแล้วพี่แดนนี่เหรอเสียวอ่ะโอ้ยสวัสดีครับผมแดนนี่เบลซิ่งนะครับผมเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นนักเดินทางเป็นยูทูบเบอร์ที่เดินทางมาแล้วกว่า40ประเทศทั่วโลกครับซึ่งวันนี้นะครับกับท็อปปิกที่ว่าการเที่ยวปีใหม่จะเที่ยวเมืองไทยหรือว่าเที่ยวต่างประเทศอันไหนดีกว่ากันคือเอาจริงต้องยอมรับนะครับว่ามีโอกาสได้ไปเขาดาวหลายประเทศส่วนของประเทศไทยนะครับจริงๆก็อยู่เขาดาวหลายปีเพราะว่าเป็นพิธีกรหลายเวทีมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างของแต่ละประเทศอย่างนึงที่ต่างแน่ๆนะครับคืออากาศคือถ้าอยากได้อากาศหนาวนะยังไงก็ต้องไปต่างประเทศส่วนผู้คนนะครับเอาจริงๆเลยนะผมรู้สึกว่าเมืองไทยน่ารักกว่าไปหลายๆประเทศเนี่ยแน่นอนก็จะมีคนท้องถิ่นแล้วก็ถ้าเราไปประเทศที่แบบเป็นแบบท็อปเดสติเนชันของช่วงเขาดาวปีใหม่เนี่ยเราก็จะเจอคนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยมารวมอยู่กันเยอะมากหลายๆครั้งเราก็จะเจอประสบการณ์ที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีบางคนก็แบบโอ้โหชงเชงแซงคิวอะไรกันเยอะแยะมากมายอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับอาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดนะส่วนเรื่องค่าครองชีพเนี่ยโหต้องยอมรับเลยว่าเมืองไทยช่วงปีใหม่เนี่ยหรือว่าโรงแรมแพ็คเกจปีใหม่อะไรต่างๆว่าแพงแล้วนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไปต่างประเทศเนี่ยเตรียมตัวไว้ได้เลยครับคูณ2คูณ3พูดถึงเรื่องอาหารการกินนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะผมก็ยังรู้สึกว่าเมืองไทยหากินง่ายกว่าแล้วก็มีที่ให้ไปค่อนข้างจะเยอะสมมติตั๋วเครื่องบินเต็มรถไฟเต็มรถทัวร์เต็มขับรถไปสิครับแต่ถ้าสมมุติเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยโอ้โหนู่นนี่เต็มรถเช่าเต็มนะครับในช่วงปีใหม่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติแบบคิดอะไรไม่ออกอ่ะเอาจริงเที่ยวไทยง่ายกว่าและอีกอย่างนึงคือเรื่องของความอลังการนะหลายๆที่อย่างเช่นอ่ะนิวยอร์กเอ่ยปารีสลอนดอนพูดตามตรงนะความอลังการของพลุหรือบรรยากาศการเคาท์ดาวน์เนี่ยสู้เมืองไทยไม่ได้อันนี้ผมกล้าการันตีถ้าพูดถึงเรื่องของต่างประเทศนะมุมที่แบบผมประทับใจก็คืออย่างนึงคือมันไม่ร้อนสมมติแบบคนจะแบบแออัดอะไรยังไง
ก็ตามเนี่ยอากาศมันก็จะดีเมื่ออากาศเย็นปุ๊บเราได้แต่งตัวแบบตามแฟชั่นตามเรฟเฟอเรนซ์อ่ะแล้วก็เรื่องของถ้าสมมติคนไปเป็นคู่นะ5 4 3 2 1แล้วแบบคิสกันน่ะซึ่งแบบอันนี้มันเป็นโมเมนต์ที่แบบเราไม่ค่อยเห็นในบ้านเราอ่ะเนื่องด้วยวัฒนธรรมต่างๆอ่ะความโรแมนติกของที่นู่นอาจจะมีมากกว่าบ้านเราส่วนข้อเสียนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยมันเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวของต่างประเทศข้อเสียเลยคือมืดเร็ว 4-5 โมงเนี่ยเอาจริงมืดตึ๊ดตื้อแล้วไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนะจะถ่ายรูปจะอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นข้อเสียก็คือโจรขโมยจริงๆก็มีทุกที่แหละแต่ผมรู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่เรียกว่ามหานครใหญ่ๆของโลกแล้วกันนะมันจะมีมิจฉาชีพคอยจ้องอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ต้องระวังตัวถ้าใครจะไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงปีใหม่ก็สุดท้ายนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับจะไปเที่ยวเมืองไทยจะไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวอย่างมีสติเราจะต้องเรียนรู้นะ culture หรือว่าวัฒนธรรมของคนที่นั่นรักษาความสะอาดนะไม่ว่าเราจะอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่ต่างประเทศอะไรก็ตามแล้วก็ให้เที่ยวอย่างปลอดภัยที่สุดนะครับกลับมาก็จะได้มีแรงสู้ต่อทำงานกันต่อแฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนเย้ขอบคุณพี่แดนนี่นะคะบอกช่วงนี้ก็คือนางก็เที่ยวบ่อยเนาะทั้งไทยทั้งเทศเนาะก็ไปตามนางได้นะคะแล้วก็อย่างที่พี่แดนนี่บอกนะคะว่าไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็เรียนรู้วัฒนธรรมของที่นั้นนะคะจริงจะไปเที่ยวไทยหรือต่างประเทศมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนให้ดีถ้าเราที่เราสบายใจจะไปดีกว่าไปได้หมดและวันนี้นะคะเราขอขอบคุณนะคะลูกค้านะคะพิซซ่าฮัทนะคะขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะพิซซี่ซูชะพิซซ่าซูชินะคะพิซซ่าแบบใหม่แบบสับครั้งแรกของโลกพิซซ่ากับพิซซ่าปะทะซูชินะคะที่มาพร้อมกับวาซาบิมาโยและโชยุวาซาบินะคะซูชิที่เลือกเนี่ยก็ใส่ได้กับทุกหน้าของพิซซ่าเลยนะคะเช่นหน้าซีฟู้ดฮอกไกโดนะคะฮาวายเอียนหรือใครชอบเปปเปอโรนีแบบเปยก็มีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะหน้าท็อปปิ้งพิซซ่าไหนนะคะใส่กับขอบนี้ได้ทั้งหมดเลยจัดจำหน่ายนะคะเฉพาะถาดกลางราคาเริ่มต้นที่419 บาทเองของแม่ลดมากลดมากลดมากในส่วนของการเรียงเลเยอร์นะคะจะเป็นขอบชีสข้าวท็อปปิ้งซูชิเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกินอ่ะจะให้คนรู้สึกเหมือนกินชีสกับข้าวเบลนละลายเข้าด้วยกันคือรสรสมากฟังมานะคะปีใหม่นี้นะคะปาร์ตี้ที่บ้านหรือกับเพื่อนฝูงไม่รู้จะกินอะไรนะคะสั่งได้เลยค่ะพิซซ่าฮัท1150นะคะหรือว่าพิซซ่าฮัทแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เว็บไซต์นะคะหรือว่า Grab หรือว่า Line Man Food Panda Robin Hood และ Shopee Food ค่ะทุกแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มขอบคุณทุกท่านกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครนะคะวันนี้เป้ยและทีมงานโค้ชครูทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ